ีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Madam and Kitchen วันนี้เรายังอยู่กันที่เดิมค่ะเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนนะคะวันนี้จะทำอะไรกินครับจะทำเมนูที่เด็กๆจะต้องชอบแน่ๆเลยค่ะนั่นก็คือโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะยังไม่ทำเลยไข่ยัดไส้ค่ะใครเคยกินบ้างเม้นบอกแค่หน่อยแต่ว่าไข่ไข่ยัดไส้มันยัดใส่ไข่ก็คือไข่ห่อกับไส้นะคะไส้ก็ผัดด้วยพวกหมูสับไก่สับกับผักอะไรประมาณนี้ไปถึงไส้พวกแบบที่เขากินกับก๋วยจั๊บงั้นป่ะคะฮะไส้อย่างนั้นเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไส้หมูนะไส้หมูไม่เกี่ยวใช่ไหมโดยเดี๋ยวเราจะเริ่มทำขั้นตอนส่วนผสมคือมีอะไรบ้างคะเราต้องผัดไส้ก่อนค่ะไส้ก็คือเป็นอันนี้ตอนแรกเรานึกว่าเป็นหมูสับสรุปมันเป็นรูปไก่อะป๊าป๊าแล้วไก่สับเหรอคะแต่ก็ทำได้แหละอ๋อเราก็ใส่น้ำมันหน่อยนึงนะคะใช่ค่ะเสร็จแล้วสีมันเหมือนหมูมากเลยนะบอกตรงใช่อันนี้ซื้อจากอะไรคะคาฟูค่ะคาฟูค่ะเออได้ไงเสร็จแล้วเราก็เอามาม่าบอกเครื่องส่วนผสมก่อนดีไหมส่วนผสมมีผักต่างๆนะคะอันนี้เคยจริงๆเขาจะใส่ส่วนใหญ่ก็ใส่ข้าวโพดอ่อนใส่หอมใหญ่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าหอมใหญ่เด็กบ้านนี้ไม่ค่อยกินแล้วข้าวโพดอ่อนที่ต่างประเทศก็ไม่มีเราก็เลยเอาผักที่แบบคิดว่าเด็กจะกินง่ายๆอันนี้เป็นดอกกระหล่ำจริงๆมันคือเหลือจากเมื่อวานนะคะอย่าไปพูดว่ามันดีละค่ะก็เคลียร์ก็ขาดหมดเออใช่แต่ว่ามันก็กินได้ไงซึ่งคือถ้าเราผัดอย่างเดียวผักมันอาจจะแข็งมีอะไรอ่ะนี่มีดอกกระหล่ำดอกกระหล่ำค่ะมีแครอทอันนี้เป็นหน่อไม้ฝรั่งแอสปารากัสใช่ค่ะนี่กระเทียมอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เดี๋ยวจะผัดกะเพราอ๋อโอเคอ่ะไข่ยัดไส้เริ่มจากเอาหมูลงไปก่อนไหมคะใช่ค่ะลงกระเทียมลงกระเทียมก่อนได้หอมนะใช่ค่ะไฟเป็นไงฮะไฟแรงหรือไฟอ่อนฮะแรงได้เลยค่ะเอาให้แรงสุดๆเลยนะฮะซูซ่าแล้วกระเทียมเริ่มซูซ่าแล้วค่ะอ่ะเป็นไงคะซูซ่าแล้วก็ใส่ไก่สับลงไปค่ะจริงๆจะเป็นเนื้อหมูก็ได้เป็นเนื้อกุ้งก็ได้นะครับแต่เนื้อสัตว์อะไรเด็กชอบผัดลงไปเลยฮะใช่ค่ะรวนให้สุกกระทะนี้เป็นเทฟลอนเหรอคะใช่เราสึกร้อนมาแล้วค่ะเราก็ใส่น้ำมันไปนิดนึงน้ำมันต้องเป็นน้ำมันอะไรป่ะคะน้ำมันพืชธรรมดาก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะกลิ่นหอมเที่ยวค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่อะไรไปบ้างคะผักแครอทแอสพารากัสค่ะแล้วก็ตามด้วยอะไรคะเนี่ยกระหล่ำดอกกระหล่ำค่ะดอกกระหล่ำที่เหลือนั่นคือของผัดกะเพรานะคะใช่แล้วเราก็เรื่อยๆอ่ะปรุงรสด้วยแม็กกี้แม็กกี้กับน้ำปลาหน่อยนึงน้ำปลาให้หอมตอนนี้นะคะตอนนี้พ่อกินหอมมากเลยนะคะก็มีสีสันแล้วค่ะสวยงามแล้วค่ะอันนี้ไข่กี่ฟองนะอันนี้ไข่แล้วไข่กี่ฟองไข่สองฟองค่ะโอ้สองฟองนี่เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะจะห่อได้เหรอเนี่ยได้เหรอมะเขือเทศค่ะเอ้ยนอกจากใส่น้ำปลาอะใส่แม็กกี้ก็ใส่ซอสด้วยเหรอคะใช่แล้วเอาให้แบบมีรสหวานโอเคค่ะหวานเปรี้ยวนะคะปกติเขาบีบมะนาวลงไปด้วยเหรอคะไม่ค่ะไม่ต้องเลยมะเขือซอสมะเขือเทศก็เปรี้ยวอยู่แล้วมันกลมกล่อมดีนะคะใช่แล้วผัดได้ที่แล้วก็พักเครื่องขึ้นมาใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะทอดไข่กันโอ้ตอนนี้หอมเลยนะคะเนี่ยหอมฉุยย้อยยวนตอนนี้ตอกไข่ไปแล้วค่ะอันนี้ต้องทำเป็นไข่เจียวป่ะคะใช่ค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องตีไม่ต้องตีไข่นะคะตีค่ะแต่ว่าแบนตีแบนแล้วก็ใส่ตอนนี้ไม่ตีปูเลยอันนี้ตีปูพอสมควรแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเดี๋ยวใส่น้ำนิดนึงค่ะอ๋อใส่น้ำนิดนึงใช่ตีเป็นต่อยค่ะพอยังคะโอ้นี่ตีไม่ฟูแล้วเนี่ยใส่น้ำปลาหน่อยหมักหน่อยอ่ะนิดเดียวพอเพราะว่าเรามีเครื่องปรุงแล้วโอเคเอาให้มันไม่เสียก็พอใช่ไหมยิ่งใส่หน่อยก็ดีนะก็อร่อยอยู่เดี๋ยวกลัวจะเค็มเกินไปไงเพราะว่าจะต่อทำไงต่อคะเดี๋ยวขอเติมน้ำนิดนึงเติมน้ำลงไปเลยอะคะน้ำลงไปในไข่เพื่อเพิ่มเนื้อไข่อะค่ะหรือเพราะอะไรเพื่อให้มันลดความฟูออกมาค่ะแล้วมันไม่เหนียวเกินไปอ๋อไม่ข้นเกินไปใช่ไหมครับใช่เจือจางเลยนี่เริ่มเติมไปนิดเดียวเองนะคะอัตราส่วนเลยคะไม่รู้ค่ะแต่เอาเทลงไปในกระทะต้องใส่น้ำมันไหมคะเนี่ยนิดนึง
โอเคครับไม่งั้นเดี๋ยวติดเลยอ่ะแม่แอนแวกหน้าไหม้ในนั้นเนี่ยใช่ไม่มีโคเดียนคิงมาด้วยนะครับใช่เมื่อไหร่จะส่งมาสักทีครับโคเดียนคิงเนี่ยโคเดียนคิงไม่ส่งมาอะไรครับกำลังมันผักทำไมเหลือแค่นี้ครับเนี่ยแล้วจะไม่ลวกมือฮะไม่หรอกเดี๋ยวเราก็ทาน้ำมันให้ทั่วค่ะโอเคค่ะจะได้ไม่ติดนะครับได้แล้วทำกับข้าวเนี่ยนะฮะเคล็ดลับคือว่าอย่าไปกลัวร้อนใช่ไหมครับมาใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรานิ้วแตะเลยค่ะบ้าโอ้ไม่ใช่อ่ะเอาลิ้นเลียเลยค่ะนักประมาณเข้าใจการนี่ทั่วแล้วค่ะทั่วแล้วนะคะเทไข่ได้ไหมคะยังไงคะเทเลยเปล่ารอน้ำมาลองแตะดูเลยมันร้อนยังไงนี่ไงมันไอร้อนแล้วอ๋อไอร้อนแล้วใช่ไหมคะนิดนึงข้าวอย่าไปกลัวร้อนนะฮะยอมหยดไหมฮะเป็นไงฮะได้อยู่ได้แล้วค่ะอาเทค่ะโอ้โหดูแลดูสวยงามนะฮะแล้วไงฮะก็เทให้ทั่วแล้วเราจะกระตุกกระทะไข่ลอยเลยไหมครับไม่เราทอดด้านเดียวต่อหอทอดด้านเดียวครับเราทอดด้านเดียวให้ไข่แบบว่าโอเคนึกว่าฝักกู้ไฟแดงครับเพราะว่าก็จะผิดฟอไปตอนนี้มั่วหรือเหมือนเนี้ยเพื่อความบันเทิงนะคะเราก็เข้าใจค่ะน้องก็ใจเราก็กิ้งไข่ให้มันแบบทั่วๆค่ะโอเคค่ะโหนี่สนุกสนานนะคะเนี่ยฮะเหมือนกับแบบเล่นโรตีเลยค่ะฮะใช่อ๋อยิ่งทำยิ่งกว้างก็ยิ่งดีใครมีกระทะที่กว้างๆนะฮะก็จะได้เปรียบกว้างมากก็ไม่โอเคหรอกฮะไม่ดีอ่ะฮะเดี๋ยวไข่บางไปฮะใช่อันนี้กำลังดีไหมฮะอันนี้กำลังดีค่ะกำลังดีนะไข่ยักษ์ไส้อันนี้ก็แล้วแต่นะใครอยากกินไข่สุกมากสุกน้อยอ่ะระหว่างนี้คือใส่ลงไปเลยไหมแม่จะใส่ลงไปเลยแล้วก็พับเหรอใช่ไหมสุกใช่ค่ะอันนี้จะใส่หมดเลยไหมคะเดี๋ยวขอกะปริมาณกลัวไส้แตกครับอย่าไข่ที่หน้าค่ะอุ้ยน่าจะไม่ไหวแล้วมั้งครับนะเท่านี้แหละไข่มีแค่จำนวนจำกัดค่ะเดี๋ยวเราไปโปะหน้าเอาอีกทีใช่ยักษ์ไส้นะฮะเป็นไงฮะไข่เป็นไงฮะติดไหมฮะติดไหมฮะไม่ติดแล้วจะพับเป็นรูปอะไรฮะพับเป็นรูปหัวใจไม่ใช่แล้วเลยเหรอฮะโอเวอร์ค่ะป๊าป๊าไงฮะป๊าขอหลบไปทางนี้โอ้ติดหางม้าอ่ะไข่อย่าเพิ่งไหม้นะคะเอาเร็วๆค่ะหางม้าทำเวลาค่ะแล้วหางม้าต้องยกสองมาจากเตาก่อนเดี๋ยวโอเคค่ะแล้วไงฮะไงมาดามแอนจะพับไข่แล้วฮะตอนนี้เนี่ยใส่เครื่องมันเยอะไปค่ะไข่มันพับไปลงฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวมามาจะมีวิธีการมีวิธีการด้วยนะคะนี่ไข่อะเหมือนโรตีเลยนะจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยใช่ฮะเสร็จแล้วนะเฮ้ยนี่มันโรตีป่ะเนี่ยเปลี่ยนจากแป้งเป็นไข่เนี่ยได้แล้วไงคะเอามันไม่มิดอะค่ะเดี๋ยวตั้งใจก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำไงดีอาจารย์นี่ยังไม่มีแผนเนี่ยอะไรนะตัวครัวตามมีดำเกิดอยู่แล้วค่ะเอาไงคะเนี่ย1 2 3โอ้โหโอ้อะไรคะเนี่ยยังไงคะนี่ไงค่ะคือเราซ่อนไว้ใช่ไหมคะใช่แล้วโอ้คือว่าไม่ต้องปิดมิดก็ได้ใช่แล้วใช้เทคนิคในการซ่อนข้างในแทนกระทะเอาไหมคะโอเคเราก็ได้นี่สวยงามโรยหน้าอีกนิดนึงโรยหน้าอีกนิดนึงเครื่องเหลือโรยหน้าครับไม่ต้องใช้ผักชีนะใช้ไส้โรยหน้าใช้ไส้โรยหน้าไข่ก็เสร็จแล้วนะคะโอ้โหมีการเต้นด้วยค่ะเต้นด้วยค่ะชาติเกียร์เสร็จแล้วเห็นไหมคะต่อไปยกไปค่ะไปค่ะกลิ่นนี่หอมเนี่ยพร้อมจะทานแล้วนะคะโอเคทานเลยค่ะเด็กๆดีกว่าเด็กๆกินนี่ไข่ยัดไส้ค่ะอ่ะกายกายตักให้อ่ะกินอาหารไทยนะคะในต่างประเทศนี่อร่อยแล้วฟินมากแล้วประหยัดด้วยนะคะอ่ะกายกินเลยครับเลยครับอ่ะเคสตักเลยนะเนื้อไก่มีผักนะคะเพิ่มคุณค่าแอสพารากัสค่ะมันโภชนาการค่ะมาชิมไข่ยัดไส้เร็วๆค่ะได้มันนิ่มๆค่ะมีหน่อไหมไข่ซ่อมเกี๊ยวใช่ชิมเลยค่ะเป็นไงอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยนะคะโทจะบอกว่าเป็นวิธีนึงที่หลอกเด็กกินผักได้สำเร็จนะคะเพราะว่าผักแม่เอาไปลวกให้นิ่มก่อนโอเคไม่งั้นจะแข็งกินอ่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้มาดามแอนคิทเช่นทำเมนูอะไรก็เม้นบอกกันด้วยนะโอเควันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ
ไอเด็กคนนี้ง่วงเว้ย